มีอีกเรื่องนึงค่ะยังไงคะเกี่ยวกับแปรงสีฟันนะคะที่มันเป็นเรื่องแปรงสีฟันของเพื่อนหนูคือเพื่อนหนูอะแปรงมันแปรงจนแปรงบานนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบว่าถ้าแปรงบานอย่างเงี้ยมันยังสามารถแปรงฟันได้อยู่ไหมแล้วมันยังจะมีประสิทธิภาพในการแบบยาความสะอาดในปากไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปรงค่ะคุณหมอตอบแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอตอบจริงๆก็ระยะเวลามันก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเนาะนะครับถ้าแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูแล้วแบบผลแปรงมันเริ่มไม่ดีครับแนะนำเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งสกปรกในช่องปากได้ดีนะครับประสิทธิภาพมันน้อยลงอยู่แล้วครับแนะนำให้เปลี่ยนแต่ไปบอกเพื่อนเนาะไม่เอาของเพื่อนทิ้งเนาะน้องอิมได้ได้ค่ะแล้วเราก็คือปกติแล้วก็คือเราจะต้องแบบถ้าเกิดว่าทุก3เดือนเปลี่ยนทีอย่างนี้คือได้ไหมคะคุณหมอก็หมอคิดว่าก็ดีครับแต่ว่าก็สังเกตแปรงของตัวเองด้วยก็ได้ครับว่าแบบใช้งานแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองสังเกตดูก็ลองสังเกตนะคะแล้วก็น้องอิมน่ารักมากสังเกตของเพื่อนด้วยเนาะเป็นคนแบบอยู่ด้วยกันไงคะพี่เป็นรูมเมทอะมันก็เห็นไงว่าแบบว่าแบบเราก็คอยเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วที่อย่างนะคะอยากถามนิดนึงนะคะว่าวิธีการใช้และเก็บรักษาแปรงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ยืดอายุได้นานๆนะคะมีวิธีการรักษายังไงหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันเออยังไงคะคุณหมอก็คือเก็บให้พ้นจากความชื้นนะครับก็คือพยายามอยากให้แบบมันชื้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เก็บตอนนี้ก็คือช่วงยุคโควิดก็เก็บแยกกันเนาะแล้วก็พยายามอย่างที่คุณหมอบอกก็คือไม่ให้อยู่ใกล้ความชื้นใช่ครับใช่ไหมคะก็คืออาจจะเอาแบบว่าแล้วอย่างนี้เราเอาไปตากแดดฆ่าเชื้อได้ไหมคะตากแดดไปสิไปตากแดดเหรอคะก็ได้นะครับก็ได้จริงๆจริงๆก็ได้แต่ว่ามันหมอว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเคยเจอไหมคะว่าไปตักแดดเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยนะเนี่ยนะคะต้องอิ่มแปรงสีฟันนะลุงไม่ใช่ปลาเค็มไม่ต้องไปตักนะคะแต่ถ้าเจอได้เนี่ยค่ะดีถ้าเจอในช่องปากอะไรแต่ก็น่ารักมากๆเพราะว่าน้องอิ่มก็ถามคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเนาะนะคะยังไงขอบคุณน้องอิ่มมากๆเลยค่ะที่โทรเข้ามาปรึกษากับเรานะคะ